ป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์เราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยค่ะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระเถระนะครับซึ่งเรียกว่าสร้างบารมีมาครบ10พรรษานะครับแล้วก็ตั้งแต่เยาว์วัยนี้ก็เรียกว่าเป็นเด็กดีมีบุญนะครับเข้ามาสร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยนะครับโดยมีคุณยายนะครับพาเข้ามาร่วมสร้างบารมีนะครับแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเติบโตจนกระทั่งได้ปริยัติธรรม9ประโยคด้วยนะครับแล้วก็เข้าพิธีบวชอุทิศชีวิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะครับตอนนี้ก็สร้างบารมีอยู่ในต่างแดนด้วยนะครับเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรให้เราอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับพระมหาสุพนัทจันทชโยปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายเถาหยวนประเทศไต้หวันครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะครับเจริญพรยมพี่ทั้ง2ท่านนะแล้วก็นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านเลยนะสาธุค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้พระอาจารย์เมตตาได้เล่าประวัติก่อนที่จะเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าคะภูมิลำเนาเดิมของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตใบยาวนั้นผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะก็สำหรับภูมิลำเนาเดิมของหลวงพี่เนาะก็ความจริงแล้วหลวงพี่เนี่ยมีเกิดที่จังหวัดสงขลานะเป็นเด็กใต้นะโอ้ครับดูหน้ามันเด็กเหนือแต่ว่าชีวิตก็พลิกผันนะไปเติบโตที่อีสานนะโอ้พลิกไปยังไงเจ้าคะก็คือเนื่องจากว่าตอนหลวงพี่เกิดที่ใต้เนาะจังหวัดสงขลาครับโยมพ่อก็ประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็ได้เดินทางไปโลกอื่นก่อนนะไปโลกอื่นก่อนไม่รอคนในภายหลังนะก็เลยได้มีโอกาสย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะไปภาคอีสานไปอยู่กับโยมยายที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งธรรมดาของคนอีสานเนี่ยก็เขาจะปกติเข้าวัดทำบุญเป็นปกติอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะเนี่ยคนรุ่นก่อนๆ ก็จะค่อนข้างเหนียวแน่นนะซึ่งเมื่อได้อยู่กับโยมยายที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยพี่ก็เลยได้มีโอกาสซึมซับเกี่ยวกับพุทธศาสนาจากโยมยายนี่แหละในเบื้องต้นในพื้นฐานเช่นพระท่านมาบิณฑบาตก็คือในหมู่บ้านของหลวงพี่นะในสมัยนั้นเนี่ยมีวัดอยู่วัดเดียวก็คือเป็นวัดประจำหมู่บ้านครับเวลาจะทำบุญเนี่ยก็ต้องไปวัดนั้นวัดเดียวนะแล้วพระที่เนี่ยก็ท่านก็มีไม่เยอะนะก็สองสามรูปอยู่วัดนั้นก็เลยมีโอกาสได้ไปใส่บาตรพระที่วัดบ้างไปกวดน้ำทำบุญเป็นช่วงๆตามวาระของครับพุทธศาสนิกชนนะตอนไปอยู่ร้อยเอ็ดนี่อายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับตอนนั้นประมาณอายุราวๆ7ขวบแล้วเข้าโรงเรียนพอดีใช่เข้าโรงเรียนแล้วก็เลยศึกษาชั้นประถมศึกษานะปีที่1ถึง4นะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับก็ถึงอายุ10ขวบ10ขวบก็เป็นเด็กอีสานไปตามถ้าภาษาอีสานก็จะเรียกว่าชอบไปเล่นตามกันแทนานะก็คือชอบไปเล่นแถวๆทุ่งนานะตามเด็กนะก็เมื่อมีอายุประมาณ10ขวบช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เป็นเด็กกรุงที่จังหวัดกรุงเทพก็เลยได้เรียนป.5 ป.6 ที่จังหวัดกรุงเทพแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยนับเป็นจุดพลิกผันอีกประการที่2ก็คือได้มาวัดเป็นประจำนะเลยนะโดยเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเรียกว่าไม่ขาดเลยค่ะแล้วก็เพราะว่าโยมป้า
ซึ่งโยมป้าเนี่ยเป็นบุคคลแรกที่ของครอบครัวนะที่ได้เข้าวัดแล้วก็ได้รู้จักพระธรรมกายนะหลังจากนั้นท่านก็ได้เชิญชวนครอบครัวเนี่ยสมาชิกในครอบครัวทุกๆคนเลยนะครับซึ่งหลวงพี่ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นตอนน้อยๆตาดำๆนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ตามมาเข้าวัดบ้างค่ะเข้าวัดก็ได้มีโอกาสฟังซึมซับธรรมะจากพระอาจารย์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านสมัยนั้นหลวงพ่อก็จะมาลงที่สภาทุกวันอาทิตย์เนาะครับครับซึมซับเรื่อยมานะแล้วเมื่อพุทธศักราช2546เนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ท่านได้ปรารภที่จะขยายจานดาวธรรมให้ไปทุกครัวเรือนเลยนะโอ้ครัวเรือนเนี่ยมีดาวธรรมมีทีวีอยู่แล้วเนาะครับฉะนั้นเนี่ยไงที่จะเอาสื่อสีขาวเนี่ยเช่นรายการพูดแบบชีวิตเนี่ยเข้าไปก็ไปตามครัวเรือนนั้นๆได้นะให้มีโอกาสได้เปิดดูทุกวันฉะนั้นเนี่ยปีพ.ศ. 2546เนี่ยครอบครัวหลวงพี่ก็ได้ติดจานดาวธรรมแล้วก็ดูช่องจานดาวธรรมเนี่ยทุกๆวันนะโดยเฉพาะช่วง 1:00 ถึง 4:00 ใช่มั้ยเอ่ยที่โรงเรียนอนุบาลใช่โรงเรียนอนุบาลครับครับก็ได้ดูรายการมีทั้งเด็กมีทั้งอติทั้งอะไรต่างๆแล้วก็เคสสตัดดี้ต่างๆพระอาจารย์ก็เลยแบบว่าซึมซับตั้งแต่นั้นมาถูกต้องไหมเจ้าคะแล้วก็เป็นเหตุที่พระอาจารย์ถึงได้ตัดสินใจมาเป็นสัมมเนนประจำที่วัดหรือเปล่าครับหลังจากจบประถม6ใช่แล้วเจริญพรยมพี่ก็คือเนื่องจากว่าได้มีโอกาสซึมซับธรรมะจากจานเราทำอยู่เนื่องๆนะค่ะอยู่เนื่องๆโดยเฉพาะช่วงเคสสตัดดี้บ้างช่วงพุทธประวัติบ้างช่วงนั้นก็จะมีเยอะนะไม่ว่าจะประวัตินางวิสาขาประวัติท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีประวัติอื่นแต่หลวงพี่ชอบก็คือพุทธประวัตินะหลวงพี่ชอบพุทธประวัติซึ่งไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันเกิดแรงบันดาลใจตรงที่ว่าบุคคลธรรมดาที่แบบมีก็เหมือนสาธุชนหรือว่าเรากันนี่แหละก็คือมีกิเลสหนาปัญญาหยาบธรรมดานะแล้วบุคคลธรรมดาเนี่ยเพราะเหตุอันใดท่านถึงสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ซึ่งก็เห็นมีพัฒนาการตั้งแต่จากคนมีกิเลสจนทั้งข้ามความเนาะแล้วก็สร้างบารมีบำเพ็ญจนถึงโอ้ถ้าเราดึกเนี่ย20อสงไขยนะมันไม่ใช่แค่1ปี2ปี1วัน2วัน100ปีไม่ใช่นะ20ไปกับแสนมากับเป็นอย่างน้อยฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ศรัทธาในพุทธศาสนายิ่งขึ้นแล้วจากการบวชเป็นสามเณรแล้วนะคะแล้วอยากให้เล่าต่อนะคะว่าชีวิตของการเป็นสามเณรมาถึงการเป็นพระนั้นนะคะมีขั้นตอนหรือว่าลำดับอย่างไรในการบวชเจ้าคะเพราะว่าต้องมีช่วงสำคัญว่าเข้ามาเป็นสามเณรต้องมีการเอาอะไรนะทรงปฏิโมกหรือว่าทรงอะไรนะครับทรงไวยากรณ์ที่ได้ดวงแก้วจากหลวงพ่อครับอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศตรงนั้นก็เจริญพรยมบีก็เมื่อมีโอกาสได้เป็นสามเณรแล้วเมื่อปีนั้นเนี่ยพุทธศักราช2548นะก็ได้บวชพระฤดูร้อนโครงการยีวะธรรมทายาทนะรุ่น28ของวัดพระธรรมกายเนาะเมื่อจบโครงการเนี่ยก็ได้ตัดสินใจบอกพระอาจารย์ว่ากับผมและเพื่อนๆอีกช่วงนั้นประมาณ20เกือบ30รูปนะก็ใช่จะขอบวชต่อนะครับก็บอกอาจารย์อย่างนั้นไปนะอาจารย์ท่านก็เลยไม่ได้ปฏิเสธนะดีใจแล้วก็พามาสมัครที่ยุคนั้นก็คือแก้วดวงบุญนะแก้วดวงบุญเนาะครับครับมันก็ยังอยู่นะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าในเรื่องของการศึกษาเพื่อปริยัติแล้วนั้นนะก็คือต้องทรงไวยากรณ์ให้ได้เหมือนที่โยมพี่ได้เกริ่นมาข้างต้นนะก็คือเล่มละ300กว่าหน้าประมาณ300หน้าซึ่งก็ต้องท่องให้ได้นะไม่ใช่แค่อ่านนะต้องท่องแล้วก็ดูห้ามดูแบบด้วยว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็ท่องปากเปล่าให้ได้ซึ่งในอดีตเนี่ยหลวงพ่อก็ให้ความสำคัญนะในการส่งวันนี้มากถึงขนาดที่มานั่งฟังด้วยตัวเองทุกๆครั้งเลยนะแล้วก็เมื่อทรงไวยากรณ์ได้ครบทั้ง300หน้าแล้วเนี่ยก็หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะท่านก็ได้เมตตามอบดวงแก้วนะให้วาระต่างๆเช่นออกพรรษาเข้าพรรษาท่านก็จะมอบให้ที่อุโบสถของวัดพระธรรมกายเราซึ่งในปีนั้นหลวงพี่ก็ได้โอกาสนะก็ได้รับกับหลวงพ่อคนกลุ่มไม่ใหญ่นะพร้อมกับเพื่อนอีกจำนวนเนาะ
ดวงแก้วนี่มีชื่อที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยชื่ออะไรนะครับโอ้ชื่ออาจจะยาวหน่อยนะแต่หลวงพี่จำได้นะก็คือดวงแก้วเกียรติยศได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกบูชาโอ้นะฮะก็ต้องเรียกว่าความภาคภูมิใจที่วันที่ได้รับจากมือของคุณครูไม่ใหญ่เป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ยังย้อนกลับไปยังปลื้มอยู่ไหมครับโอ้เมื่อนึกไปแล้วเนี่ยแม้จะเกือบเฮ้ยถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ประมาณ15-16ปีแล้วนะครับก็หนักนะหลวงพี่ก็ยังจำได้แม่นนะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยพระดวงแก้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของคุณไม่ใหญ่เนาะท่านได้กล่าวไว้ว่าดวงแก้วเนี่ยเมื่อรับไปแล้วเนี่ยท่านบอกเลยนะว่าห้ามมอบให้ใครเพราะอะไรเพราะดวงแก้วเนี้ยเรากว่าจะได้มาเนี่ยต้องเลือดตาแทบกระเด็นก็คือท่องให้ได้300กว่าหน้าซึ่งกว่าจะท่องเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากนะแล้วก็ต้องจดจ่อเรียกได้ว่าช่วงตอนไปสามเณรช่วงนั้นเนี่ยหนังสือบาลีไวยากรณ์เนี่ย24ชั่วโมงก็คืออยู่กับตัวหลวงพี่ตลอดเลยนะตอนจำก็ยังอยู่นะก็อยู่ข้างๆนี่แหละอยู่ตรงขานะตรงศีรษะก็อยู่ตื่นมาก็จับเลยนะจับเลยแล้วความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือท่านบอกว่าเพราะอะไรถึงห้ามมอบแม่ใครเพราะว่าจะมอบได้ก็ต่อเมื่อตอนนั้นเนี่ยเราใกล้จะเปลี่ยนภพภูมิแล้วนะแล้วก็ให้เรามองดูว่าใครที่มีความเพียรมากเหมือนเราที่มีความเพียรในตอนนั้นเนี่ยในการทำความดีในการหรือว่าการจะรักษาคำสอนพุทธเจ้าต่อไปเนี่ยให้เรามอบให้คนนั้นต่อค่ะพระอาจารย์เจ้าคะพูดถึงเรื่องการเรียนแล้วอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศของการศึกษาพระบาลีสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะและโดยเฉพาะชีวิตของสามเณรหรือว่าชีวิตพระของวัดพระธรรมกายต้องบอกว่ามีกิจกรรมงานบุญเยอะมากๆเลยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าเทคนิควิธีการต่างๆที่เริ่มเรียนภาษาบาลีนะคะจนพิชิตได้ทั้งประโยค3ประโยค6แล้วก็ประโยค9ค่ะครับการศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีความยากตรงที่ว่าเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่จะพูดง่ายๆก็คือเป็นภาษาที่ตายไปแล้วนะเนื่องจากเป็นภาษาที่ตายไปแล้วเนี่ยการรักษาคำสอนเนี่ยก็จะค่อนข้างมั่นคงเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเนาะเช่นภาษาไทยเราจะมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะแต่ภาษาบาลีก็จะไม่มีคำใหม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเป็นภาษาที่ตายไปแล้วฉะนั้นจึงเอาภาษาเนี้ยมาบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการจะเรียนเนี่ยจึงยากเป็นเงาตามตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้แนวความคิดของคนยุคก่อนนะเมื่อ 2,000 กว่าปีฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าให้ถึงในความลึกซึ้งของตัวบทความธรรมะนั้นๆเนี่ยก็ยากตามขึ้นมาด้วยแต่ว่าหากว่าเรามีใจที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ดำรงคงอยู่เนี่ยต่อไปในยุคเราด้วยแล้วยุคต่อๆไปแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับสมณเณรหรือว่าผู้มีบุญที่จะตามมาในภายหลังเนี่ยหลวงพี่ว่าการที่เราตั้งใจศึกษาให้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ตนเองด้วยแล้วก็เป็นที่พึ่งให้แก่พุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วตอนที่ได้รับประโยค3ต้องถือว่าเป็นประโยคแรกๆที่ได้รับพัดใช่ไหมครับตอนนั้นมีความปลื้มปิติยังไงแล้วก็บรรยากาศของการไปรับพัดก็เหมือนกับถ้าทางโลกก็เหมือนกับไปรับปริญญาปริญญาเลยนะฮะอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาเล่าบรรยากาศช่วงนั้นและความรู้สึกช่วงนั้นให้พวกเราได้ฟังกันครับก็นับเป็นความปลื้มปิตินะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่รับพัดประโยค6เนาะประเรียนธรรม6ประโยคแล้วก็ประเรียนธรรม9ประโยคเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่ได้เข้าวังกับเขาบ้างนะในวัง2ครั้งก็คือครั้งที่รับประเรียนธรรม6ประโยคแล้วก็ประเรียนธรรม9ประโยคจากในหลวงนะหลวงเรานะแต่ว่าณปัจจุบันนั้นเนี่ยพระองค์ท่านยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชพระบรมใช่แล้วเป็นเจ้าชายก็นับว่าเป็นเกียรติแก่หลวงพี่แล้วก็วงตระกูลในยุคนั้นเนี่ยญาติคนไหนที่ไม่เคยเจอนะได้เจอนับว่าเป็นแสงสว่างให้แก่ญาติคนอื่นบ้างนะเป็นรวมญาติเป็นรวมญาตินะได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นกุศโลบายแสดงว่าไปกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับไปร่วม
มุทิตากับพระอาจารย์ไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็พระอาจารย์ท่านอื่นด้วยรูปอื่นก็มีญาติศรัทธาสาธุชนที่ของท่านนะก็เลยรวมกันเนี่ยก็วัดพระแก้วนะวัดพระแก้วก็ไม่อาจจะรองรับได้นะเชื่อแน่เลยว่าโยมแม่ต้องปลื้มใจมากๆใหญ่พระอาจารย์ได้เล่าว่าโยมแม่รู้สึกอย่างไรบ้างหรือว่าท่านมีคำพูดอย่างไรกับพระอาจารย์บ้างคะในวันที่เรียกได้ว่าพระอาจารย์ประสบความสำเร็จโยมแม่ของหลวงพี่เนาะก็โยมแม่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะก็คือโยมแม่จะรู้สึกปลื้มใจมากที่หลวงพี่เนี่ยสามารถรักษาคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วก็ใจที่จะเป็นอายุพุทธศาสนาต่อไปเนี่ยครับยอมแม่ให้หลวงพี่เนี่ยอยู่ในเส้นทางนี้นะไปตลอดเลยนะก็คือเรียกได้ว่ายอมแม่มองเห็นทุกนะที่ตนเองเนี่ยก็เล่าอยู่เป็นบางครั้งบางครานะว่าครับโลกเนี่ยมีทุกอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็อานิสงส์ของการออกบวชเนี่ยเป็นเช่นไรเนี่ยทั้งโยมแล้วก็โดยเฉพาะอีกท่านหนึ่งก็คือโยมป้าเนี่ยที่ได้ชักชวนมาวัดใช่ก็จะพูดอยู่เป็นประจำเลยนะหลวงพี่ก็โอ้ก็น้อมเข้ามาในใจนะแล้วก็ปฏิบัตินะออกมาทางกายพระอาจารย์แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าต้องประทับใจมากๆแม้กระทั่งญาติโยมสาธุชนนะครับที่ไปร่วมงานมุทิตานะครับตอนได้รับเปลี่ยนธรรม9ประโยคเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นประโยคสูงสุดนะครับของพระภิกษุที่เป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็มีการมุทิตาหลายๆที่โดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายการเดินตามแนวกลางนะครับแล้วมีสาธุชนสาธุการนะครับแล้วก็มีพระทั่วประเทศที่ได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคเช่นเดียวกันพระอาจารย์เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ปลื้มปิติกันอีกสักครั้งครับค่ะโอ้โหอันนี้หลวงพี่ปลื้มมากเลยนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราประโยคก้าวทั่วประเทศเนาะเอามาร่วมรับมุทิตาจากพวกเราศรัทธาสาธุชนทุกท่านเนี่ยครับสาธุชนทุกท่านเนี่ยทำให้หลวงพี่ประโยคก้าววัดอื่นๆนะครับท่านคิงลุกนะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากเสร็จงานบุญประจำวันนั้นแล้วเนี่ยหลวงพี่ก็มีโอกาสที่จะไปส่งท่านถึงในกรุงเทพเลยนะก็คือจะไปส่งท่านนะท่านก็บอกว่าอู้ปลื้มปิติมากเลยที่ได้มาเนี่ยงานบุญฉลองพุทธิตาประเรียนธรรม9ประโยคของวัดพระธรรมกายเราเนี่ยจัดดีใหญ่แล้วก็สมเกียรติท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะรักษาคำสอนแล้วก็เป็นอยู่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยต่อไปให้นานเท่านานเลยแล้ววันนั้นเนี่ยก็ได้เดินแนวกลางเนาะปกติเราเดินแต่ขอบขอบวันนั้นก็ได้เดินแนวกลางก็ปลื้มกันหมดนะก็ยังจำได้ไม่ลืมเลือนนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็เกือบ10ปีแล้วเนาะสาธุเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงญาติโยมทุกๆคนนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมมุทิตางานนี้นะคะและเผื่อปีต่อๆไปด้วยนะคะว่ามันมีความสำคัญอย่างไรกับพระอาจารย์ทุกรูปที่ได้รับเรียนทำ9ประโยคหรือทุกๆประโยคบ้างเจ้าคะในการที่มาร่วมมุทิตาเจ้าคะก็สำหรับความสำคัญในการมุทิตาเนาะอย่างแรกเลยบุญกุศลก็คือเกิดขึ้นกับทุกๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วก็ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านแล้วการสนับสนุนเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีกำลังใจนะเพราะว่าบุคคลที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าหาได้นะแต่ว่าหาได้ยากนะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะเติบโตเป็นต้นไม้ให้ร่มเงาแก่พระพุทธศาสนาแล้วว่าแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้อื่นได้เนี่ยท่านก็ต้องเป็นต้นกล้าเล็กๆก่อนเนาะแล้วต้นกล้าเล็กๆเนี่ยจะเติบโตขนาดนั้นก็คือมาจากญาติโยมทุกท่านเลยนะถ้าไม่มีญาติทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรหรือว่าการสนับสนุนเรื่องปัจจัย4ทั้งหลายเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นต้นเนี่ยครับท่านนี้มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้หลวงพี่เชื่อมั่นมาอย่างนั้นแล้วก็การสร้างบารมีหรือว่างานของพุทธศาสนาเนี่ยในภาพกว้างก็จะสำเร็จได้นะเพราะว่าพวกเราเนี่ยพุทธบริษัททั้ง4เมื่อเราสนับสนุนท่านใช่มั้ยท่านก็เกิดกำลังใจนะก็จะตั้งใจศึกษาให้อย่างดีให้แตกฉานเมื่อแตกฉานก็จะมาสอนเราได้ทะลุปกป่องมากขึ้นนะ
นั้นก็ช่วยกันสาธุโมทนาพระอาจารย์ครับหลังจากที่พระอาจารย์สำเร็จการศึกษาหรือว่าระหว่างที่ได้อุปสมบทอุทิศชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับหมู่คณะได้มอบหมายภารกิจหรือว่าให้บุญพิเศษอะไรให้กับพระอาจารย์ได้ทำบ้างครับพระอาจารย์สำหรับหน้าที่ของหมู่คณะเนาะก็เรียกได้ว่าความจริงแล้วเนี่ยต้องมีมาตั้งแต่หลวงพี่เข้ามาอุปสมบทบรรพชาเป็นสมณเณรแล้วนะค่ะครับหน้าที่ของหมู่คณะในยุคนั้นเนื่องจากว่าเรายังเป็นเด็กน้อยนะเป็นสมณเณรน้อยอายุ12หน้าที่หลักของเราก็คือการจะทำยังไงให้เราเนี่ยแตกฉานในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้สิ่งแรกน้องก็เลยใจก็เลยตั้งใจศึกษาพระพุทธแล้วก็ภาษาบาลีนะแล้วเมื่อโตเป็นพี่เนนระยะหนึ่งประมาณอายุ16 17 18ครับก็ได้มีมอบหมายจากพระอาจารย์ให้ดูแลน้องๆนะหลวงพี่ก็ได้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับวิชาภาษาบาลีนะก็คือเขาเรียกว่าศูนย์สารวิชาครับดูแลพวกจัดสอบภาษาบาลีทุกวันเสาร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมืออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้มีโอกาสรับมอบหมายจากหมู่คณะเนี่ยในการให้ธรรมะกับญาติโยมทุกวันอาทิตย์ที่มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอภิธรรมศึกษาหรือว่าธรรมะศึกษาก็ได้ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็สอนภาษาบาลีให้แก่น้องสมณเณรที่ตามมาในภายหลังด้วยนะครับทีนี้ข้ามไปนิดนึงในช่วงวันที่พระอาจารย์ได้เข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตนะครับบรรยากาศเป็นยังไงการเตรียมกายวาจาใจอย่างไรนะครับผู้ปกครองโยมแม่โยมป้าโยมยายอะไรเงี้ยครับเรื่องปิติยังไงบ้างครับพระอาจารย์วันนี้ก็เป็นเอกีและการหนึ่งที่ยังจำฝังใจนะยังจำฝังใจจำเข้าไปในใจถึงกระดูกเลยนะว่าโอ้วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องฝึกตัวมานับ10ปีนะสมณเณรแต่ละรุ่นจ้ะค่ะแล้วกว่าจะอุปสมบทที่ชีวิตได้นะก็แต่ละรุ่นเนี่ยจาก100นะเหลือ10เหลือ10นะวันนั้นแล้วรุ่นหลวงพี่ก็เป็นรุ่น12ชโยนะรุ่นก่อนหลวงพี่เขาเรียกว่ารุ่นฟ้าปื้มฟ้าเปียงนะครับแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยก็หลวงพ่อคุณแม่ใหญ่ก็เมตตาให้ชื่อรุ่นนะก็คือรุ่นที่จะบวชตลอดชาตินะก็ให้รุ่นบวชตลอดชาติค่ะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับรุ่นที่ผ่านมานะเมื่ออุปสมบทเสร็จเนี่ยลมมาจากไหนไม่รู้นะอย่างรุนแรงสมัยจะมาอนุโมทนานะแล้วก็พวกนิทรรศการอะไรต่างๆเนี่ยก็ล้มนะเพราะลมแรงมากครับอาจจะมีคนอนุโมทนาเยอะนะญาติโยมอนุโมทนาเยอะแล้ววันนั้นเนี่ยญาติโยมที่มาเป็นกำลังใจให้แก่พระมหาอุปสมบทในชีวิตเนี่ยเต็มเลยนะตั้งแต่ในโบสถ์จนกระทั่งล้นมานอกโบสถ์นะถ้าไปกลางเต็นท์ตรงจุดประชาสัมพันธ์ตรงทางเข้า อุโบสถนะตรงนั้นนะรุ่นแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็เลยจำไม่รู้ลืมแล้วก็ได้รับมุทิตาจากศรัทธาสาธุชนทุกท่านเนี่ยก็คือในปีนั้นนะที่ห้องแก้วสารพัดนึกก็ยังจำได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็คือวันนั้นเนี่ยญาติโยมแต่ละท่านเนี่ยหลวงพี่ทั้ง12ลูกก็นั่งเรียงกันนะอยู่บนสเตจแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างปัญญาบารมีต่อด้วยการให้หนังสือที่ระลึกสาธุญาติโยมทุกท่านนะแล้วก็เกิดกำลังใจเนี่ยว่าเออเราเนี่ยนอกจากจะได้ทำเพื่อตนเองแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำเพื่อคนอื่นด้วยแล้วหากรักษาความตั้งใจของเราเนี่ยให้ไปตลอดรอดฝั่งได้เนี่ยเราก็จะเป็นทิฏฐานุกติที่ดีงามนะครับรุ่นหลังที่ตามมาด้วยว่าเออการบวชชีวิตเนี่ยไม่ใช่ในสมัยพุทธกาลอย่างเดียวนะแล้วไม่ใช่ในโบราณกาลอย่างเดียวนะครับว่าปัจจุบันกาลก็ยังมีนะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มาในภายหลังอนุชนทั้งหลายเนี่ยก็จะได้เกิดแรงบันดาลใจนะว่าเออหากว่าเราบวชที่ชีวิตตามอย่างท่านเนี่ยครับเราก็จะเป็นอายุพุทธศาสนาแล้วก็เป็นที่พึ่งนะให้แก่พุทธศาสนาได้นะไม่ใช่มาพึ่งพระศาสนาอย่างเดียวครับต้นเจ้าค่ะอ่ะเบรกนี้ก็อยากฝากนิดนึงแล้วกันนะครับอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจ
สัมมณีนหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะครับว่าการประสบความสำเร็จมาถึงวันที่ได้บวชอุทิศชีวิตนี้นะครับมีความปลื้มปิติอย่างไรหรือว่าให้มีระลึกถึงนะครับถึงความสำคัญในความเป็นผู้ที่โชคดีขนาดนี้ครับอาจารย์ก็การที่เราจะมาเข้าสู่เส้นทางธรรมเนาะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องได้รับการปลูกฝังแล้วก็มีบุญเก่าแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าการได้รับปลูกฝังเนี่ยมันสามารถทำได้ในปัจจุบันชาตินะก็ตั้งแต่ผู้ปกครองนะหากทั้งผู้ปกครองท่านใดเนี่ยปรารถนาที่จะให้ศาสนาให้ทายาทของตนเองนะแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเอาทายาทของตนเองนะมาเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนานะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระศาสนาแล้วการเป็นญาติของพระศาสนาเนี่ยเราก็จะได้ซึมซับแล้วก็ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาแล้วรวมถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะวิชาต่างๆเนี่ยทั้งสากลโลกนะเป็นไปเพื่อทำมาหากินนะเป็นไปเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่แต่ว่ามีวิชาหนึ่งวิชาเดียวก็คือวิชาของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อพ้นโลกฉะนั้นเนี่ยถูกแล้วที่มาเรียนวิชานี้แล้วก็ให้ศาสนาทายาทหรือว่าน้องๆที่ปรารถนาที่จะเป็นทายาทของพุทธศาสนาเนี่ยก็มาเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อคนโลกไปด้วยกันเจ้าค่ะนี่เรียกได้ว่าก็ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบนะคะช่วงหน้านี่ช่วงหน้าจะมาติดตามการสร้างบารมีของพระอาจารย์ไต้หวันกันแล้วไปไต้หวันนะครับเพราะว่าสร้างบารมีแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่นั่นเกือบ10ปีนะ5ปี6ปีด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าในเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับคนชาวท้องถิ่นนะครับเขามีบรรยากาศและความคิดเห็นอย่างไรนะครับเราจะติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาสุพนัทจันทชโยปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายเทาหยวนประเทศไต้หวันครับนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะครับก็เราจะข้ามฟ้าตอนนี้ขอบฟ้าไปแล้วลัดฟ้าลัดฟ้าจะข้ามขอบฟ้าใช่ลัดฟ้าไปที่ต่างประเทศจุดเริ่มต้นได้ไปสร้างบารมีในต่างแดนด้วยนะครับเริ่มต้นที่ไหนบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรยังไงบ้างครับพระอาจารย์ก็สำหรับการสร้างบารมีในต่างแดนของหลวงพี่เนาะก็เบื้องต้นเมื่อสมัยที่หลวงพี่ได้รับการอบรมนะอยู่ในโครงการของการอบรมของพระมหาปริญญาเนาะครับก็ยังทั้ง4พรรษาเลยนะ 4-5 พรรษาซึ่ง1ในนั้นเนี่ย1ในพรรษานั้นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสไปฝึกงานนะที่ประเทศต่างๆนะทั่วโลกนะอยู่ที่ว่าเอาแผนที่มากลางเลยนะแล้วก็จิ้มเลยนะหลวงพี่จิ้มได้ที่ไหนฮะแต่หลวงพี่เลือกที่ประเทศญี่ปุ่นนะตอนนั้นก็พระอาจารย์ที่ท่านดูแลประเทศญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็เมตตานะให้หลวงพี่ได้รับบุญช่วยที่นั่นอยู่พรรษาหนึ่งนะค่ะครับที่วัดอะไรคะชื่อวัดพระธรรมกายโทชิงินะก็มีพระมีอุโบสถนะได้สร้างพระอุโบสถแล้วแล้วก็ครับเดี๋ยวลูกนะที่เราติดกันที่เมื่อหลายๆเมื่อไม่นานมาเนี้ยเนี่ยครับก็จะเป็นสถานที่อุโบสถของวัดพระธรรมกายโทชิงิครับเมื่อบุญส่วนแล้วเนี่ยก็จะมีพุทธบุตรเกิดขึ้นนะเรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้บุญใหญ่กับวัดพระธรรมกายตัวใหม่ค่ะคือสามารถเป็นที่อุปสมบทได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์การลงพระปฏิโมกข์ทุกวันพระ15ก็จะใช้อุโบสถนี่แหละครับเป็นครับงั้นเราก็ได้บุญจากการทบทวนศีลของพระทุกรูปนะที่อยู่ที่นั้นๆเนาะแล้วก็
ก็จะเกิดขึ้นได้การที่จะเอาคนในพื้นที่มาบวชก็คือคนญี่ปุ่นนั่นแหละเมื่อเกิดขึ้นได้แล้วพุทธศาสนาเรียกได้ว่าปักหลักเข้าไปขั้นหนึ่งแล้วนะเข้าไปลึกเจริญพรยมพี่ที่โตชิงินี่พระอาจารย์อยู่พรรษาหนึ่งใช่ไหมครับใช่เมื่อครบหนึ่งพรรษาแล้วเนี่ยก็ได้เลือกหน่วยงานจริงๆแล้วนะเลือกหน่วยงานหลวงพี่ก็ได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะวัดบางพระวีเกือบหนึ่งปีก่อนที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไต้หวันแห่งนี้นะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยค่ะไต้หวันค่ะพระอาจารย์เริ่มต้นพอไปถึงวัฒนธรรมภาษาแตกต่างกับบ้านเราเริ่มต้นยังไงสะดวกสบายหรือว่ามีความยากลำบากอย่างไรบ้างเจ้าคะก็ความยากลำบากเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยหลวงพี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่า ที่หลวงพี่กลับไปเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อตอนที่หลวงพี่กลับไปที่ประเทศไทยเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นน้องเพื่อนสัตมิกทุกๆลูกถามเลยใช่คนเดียวกันหรือเปล่าทำไมล่ะครับค่ะเพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่หลวงพี่จะไปจะมาที่ประเทศไต้หวันเนาะครับหลวงพี่จะมีน้ำมีนวลมากกว่านี้นะค่ะหมายถึงน้ำหนักเหรอครับพอมาประเทศไต้หวันปุ๊บได้รับการได้รับมีโอกาสในการรับบุญต่างๆนะบุญบีบรัดจนแบบได้สวดทรงแบบนี้ใช่แล้วก็เลยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนภาษาจีนนะซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเรานะไม่ใช่ภาษาไทยเราฉะนั้นเราก็จะเรียนมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าก็ตั้งใจนะที่จะศึกษาเรียนเพราะว่าหากเรารู้ภาษาของชาวท้องถิ่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเอาธรรมะเนี่ยไปสู่ใจของชาวท้องถิ่นได้โดยเฉพาะคนที่ใช้ภาษาจีนเนาะไม่จำกัดเฉพาะคนที่อยู่ไต้หวันนะไม่จำกัดเฉพาะไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่มีทั้งนักพลนะจีนมาเลสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปหรือว่าที่แคนาดาหรือว่าที่เมเบิลที่ออสเตรเลียก็มีคนจีนก็คือทั่วโลกเนี่ยมีคนจีนอยู่ค่ะแล้วอาจารย์ใช้เวลาเรียนประมาณสักกี่ปีเท่าไหร่ที่แบบพอจะพูดสื่อสารกับชาวท้องถิ่นได้เจ้าคะภาษาจีนโอ้ไม่ง่ายเลยนะต้องฝึกตือทุกวันอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1ปีเป็นต้นไปถึงจะพอเริ่มสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้โอ้ครับที่จะสามารถเทศนาในเบื้องต้นได้อย่างน้อยก็ประมาณ2ปีขึ้นดังนั้นเนี่ยกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ย อยากเนี่ยเสียไปหลายถังแล้วนะดีที่เป็นหยาดเหงื่อนะครับค่ะอาจารย์ไปศึกษาระดับปริญญาตรีของเขาเลยใช่ไหมครับหรือว่าไปเรียนสาขาอะไรครับอาจารย์ก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ย2ปีแรกหลวงพี่เรียนอยู่ที่ศูนย์ภาษานะศูนย์ภาษาที่ไต้หวันเมื่อเรียนอยู่ศูนย์ภาษาแล้วเนี่ยถึงระดับนึงเราต้องพัฒนาภาษาต่อเพราะว่าศูนย์ภาษาก็จะได้แค่ระดับนึงครับดังนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะศึกษาเราเรียนที่มหาวิทยาลัยของชาวไต้หวันนะก็คือมหาวิทยาลัย NTU นะค่ะฉะนั้นสาขาเกี่ยวกับการใช้การเรียนภาษาจีนในเชิงลึกเกี่ยวดีแต่ว่าการเรียนตัวอักษรจีนที่เป็นตัวโบราณครับถ้าง่ายๆก็ประมาณภาษาไทยแล้วก็มาเรียนภาษาบาลีค่ะเรียนภาษาบาลีแล้วก็ไปเรียนภาษาจีนโบราณอะไรเงี้ยความยากครับเดี๋ยวไปเอาเรื่องอยู่นะค่ะแล้วตอนเรียนนี้หมายถึงว่าเรียนแบบสบายๆเลยหรือว่าต้องรับบุญที่ศูนย์ด้วยหรือว่าต้องสร้างวัดไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรยังไงครับอาจารย์เล่าบรรยากาศต่อเนื่องค่ะกิจกรรมของการสร้างบารมีของเรานะก็คือการพักผ่อนนะที่หลวงพ่อของคุณแม่ยายบอกดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมาศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศไต้หวันแล้วนะแต่ว่าการสร้างบารมีก็ยังคงอยู่นะอยู่ในใจแล้วก็ต้องทำต่อไปจนกระทั่งเราถึงวันแห่งชัยชนะของเรานะดังนั้นเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยนอกจากงานทุกอาทิตย์ของเราแล้วก็งานทุกต้นเดือนแล้วเนี่ยก็จะมีงานพิเศษต่างๆของวัดที่ล้อกับทางวัดใหญ่ก็จะจัดเป็นประจำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นำธรรมะเนี่ยไปสู่ชาวท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราตั้งใจที่จะมาเผยแผ่นะประเทศที่ต่างประเทศเนาะก็จำซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะที่ดูแลประเทศไต้หวันแห่งนี้เนี่ยทั้ง40เลยนะครับก็มีโอกาสให้โอกาสพระอาจารย์ทุกรูปเนี่ยวนเวียนผัดเปลี่ยนวนๆนะมารับบุญเอาบุญพิเศษนะในการเทศนาแล้วก็บรรยายธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันพุธเนาะครับเจ้าค่ะไลน์เนาะทางออนไลน์ก็ถือโอกาสฝึกปรือภาษาไปในตัวแล้วก็ถือโอกาสให้ธรรมะไปในตัวแล้วก็หลวงพี่ก็ยังรู้สึกปลื้มนะเพราะว่าการเอาธรรมะไปสู่ชาวท้องถิ่นได้เนี่ยเหมือนเป็นบุญวิเศษนะกว่าเราจะศึกษาจนได้ภาษาเนี่ยเจ้าค่ะเราลาไปหลายปีหากเราเรียกได้ว่าเราได้บำเพ็ญวิริยะบารมีคันติบารมีนะมาอย่างกว่าที่จะเอาธรรมะเนี่ยไปถึงญาติโยมที่เป็นชาวท้องถิ่นได้เนี่ยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับอยากให้อาจารย์เป็นยังไงครับนี่แหละค่ะผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะกับชาวท้องถิ่นชาวท้องถิ่นมีฟีดแบ็กกลับมากับพระอาจารย์ยังไงบ้างเขาปลื้มปิติยังไงบ้างครับพระอาจารย์โอ้ชาวท้องถิ่นเรียกได้ว่าชาวท้องถิ่นที่เข้าใจในหมู่คณะเราเนี่ยก็คือมีเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่วัดพระธรรมกายเถาหยวนแห่งนี้เนี่ยก็มีชาวท้องถิ่นอยู่คนนึงนะปัจจุบันไม่ได้อยู่ในประเทศไต้หวันแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยซึมซับวัฒนธรรมของครูบาอาจารย์แล้วก็มหาปริญญาอาจารย์จนถึงขนาดที่ว่าประเทศไต้หวันเนี่ยยังไม่พอละต้องไปถึงต้นต้องไปถึงต้นแห่งคืออะไรคือไปถึงวัดพระธรรมกายเป็นเราที่ประเทศไทยก็ไปช่วยรับบุญที่นั่นตอนนี้ก็ยังรับบุญนะประมาณ3เดือนกำหนดการก็คือ3เดือนถึงจะกลับมาประเทศไต้หวันเรียกว่าไปเช่นงานการแปลเกี่ยวกับภาษาจีนของกรรมกายเราเองครับโอ้เรียกได้ว่าผลตอบรับดีมากๆเลยต้องมาถึงถิ่นกำเนิดเลยต้นกำเนิดค่ะแล้วกิจกรรมใดๆบ้างครับพระอาจารย์ที่อยากจะให้พวกเราที่อยู่ในทั่วโลกนะครับหรือแม้กระทั่งที่ประเทศไทยเนี่ยได้ปลื้มปิติแล้วก็อนุโมทนาไม่ว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์ที่ไต้หวันทั้ง40เนี่ยนะครับที่พระอาจารย์ได้เป็นผู้นำอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาปลื้มปิติกันยังไงแล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างที่พระอาจารย์อยากจะพูดถึงครับก็สำหรับวัดพระธรรมกายศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายที่ประเทศไต้หวันแห่งนี้เนาะก็มีด้วยกัน40ด้วยกันนะแล้วก็สำเร็จในการตั้งวัดสำเร็จแล้วเนี่ยไป20แล้วนะ2วัดแล้วนะสาธุเจ้าค่ะแต่กระนั้นก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะก็เหลือผู้มีบุญมาต่อเติมแล้วก็เติมเต็มให้มันสำเร็จยิ่งขึ้นนะค่ะก็หากท่านใดมีจิตศรัทธาแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณดินแดนไต้หวันแห่งนี้เนี่ยก็รีบเงินมาร่วมบุญกันได้ตามวัดนั้นๆก็มันจะมีวัดพระธรรมกายไถจงวัดพรหมนาไถจงแล้วก็อาเกาสงที่กำลังโดยเฉพาะวัดพรหมนาเกาสงกำลังก่อร่างสร้างตัวใหม่นะเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองเมื่อปีนี้นี่เองค่ะนั้นงานญาติโยมทุกท่านเลยนะเพราะส่วนใหญ่คนจะรู้จักไทเปกับเถาหยวนใช่ไหมครับซึ่งเป็นวัดของเราแล้วอีก2วัดนี่คือเป็นของเรายังครับหรือว่ากำลังก่อร่างสร้างตัวก็กำลังอยู่ในช่วงสร้างวัดแล้วก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อวัดเป็นที่ของเราเองดังนั้นเนี่ยอยู่จังหวัดห่างกันไหมครับพระอาจารย์อยู่ห่างสำหรับวัดภาวนาไถจงเนาะก็จะอยู่กลางของไต้หวันอยู่ที่ไถจงอยู่ที่จังหวัดไถจงครับวัดภาวนาเกาสงก็อยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่เกาสงจังหวัดเกาสงเกาสงนะฮะพุทธศาสนาที่นั่นเป็นยังไงครับพระอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูก็จะมีหลวงจีนนะครับที่แบบว่าเคร่งในพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับเราเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับเขาเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์โอ้ว่าพุทธศาสนาที่ไต้หวันเนี่ยครับลูกอีถือได้ว่าหลวงพี่คิดว่ารุ่งเรืองมากๆนะเพราะว่าอะไรครับเราอาจจะเคยได้ยินที่วัดพี่วัดน้องของเราเนาะก็คืออยู่ที่ประเทศไต้หวันแห่งนี้นี่แหละครับชื่อช
ที่วัดฝอกงซานนะจะอยู่ภาคซึ่งเป็นวัดฝอกงซานเนี่ยก็เป็นพุทธศาสนามหายานนะแบบออกแนวจีนเนาะแนวทางจีนก็การครองจีวรก็จะห่มจีวรเนี่ยก็จะต่างจากเรานิดนึงแล้วก็การเขาเรียกว่าศีลาจารวัตรต่างๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันเลยก็คือที่นี่เขาจะมีวัฒนธรรมการกินเจเนาะกินเจครับครับแล้วเมื่อเราเนี่ยพระพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยเดินทางมาถึงไต้หวันแห่งนี้เนี่ยเราก็ต้องลำบากนิดนึงนะเพราะว่าความเข้าใจแล้วก็ของชาวท้องถิ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปซึ่งไม่ค่อยเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยสามารถที่จะรับประทานเนื้อได้เออเจ้าค่ะแต่ว่าพุทธศาสนามหายานเนี่ยทานไม่ได้ดังนั้นก็มีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมเจ้าค่ะมีข้อแต่โดยรวมก็ถือว่าสมัครสมานสามัคคีนะในแวดวงพุทธบุตรด้วยกันทั้งมหายานแล้วก็ว่าแล้วก็มีศรัทธาที่เรียกว่าเข้มแข็งมากๆนะครับในพระพุทธศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้พระอาจารย์เจ้าคะขออนุญาตถามในเรื่องของพี่น้องนักสร้างบารมีที่ไต้หวันกันบ้างค่ะสนุกสนานบุญบันเทิงกันขนาดไหนคะในเรื่องของการสั่งสมบุญค่ะบุญบันเทิงขนาดไหนขนาดที่ว่า เอาเฉพาะว่าพระธรรมกายเท้าหยวนนะ ก็คือญาติโยมทุกท่านเนี่ยก็สร้างบารมีมาตั้งแต่ยังไม่เป็นวัดเลยนะตั้งแต่ย้ายไปหลายที่นะจนมาแล้วก็ซื้อวัดจนได้พอซื้อวัดได้มาวัดทุกอาทิตย์นะยึดไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นใครจะไม่มาก็แล้วแต่ญาติโยมเหล่านี้เนี่ยที่เป็นกลุ่มก้อนของผู้ประทับวัดพระธรรมกายเถาหยวนเนี่ยก็จะชวนกันมาทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นเล็กบุญใหญ่มาประจำเพราะว่ากลัวพระอาจารย์หรือว่าที่ประจำอยู่นะวัดพระธรรมกายเถาหยวนเนี่ยท่านจะไม่มีฉันนะก็เลยต้องมาเรื่องใหญ่เลยพระศาสนาขนาดที่ว่าเราอดฉันได้แต่พระห้ามอดฉันโอ้หัวใจยิ่งใหญ่มากพระอาจารย์แล้วช่วงที่มีภาวะของโรคโควิด-19เนี่ยครับประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับที่ผ่านมาเพราะว่าที่ถือว่าที่จีนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้แล้วก็ประชากรมีการแบบหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์จะบอกว่าหากพูดถึงผลกระทบเนี่ยไต้หวันแทบไม่มีผลกระทบมากนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าไต้หวันเนี่ยอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดพอสมควรแล้วก็ได้เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะก่อนหน้าเนี้ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดโรคสักก่อนเนาะไต้หวันเนี่ยประเทศที่เสียหายหนักมากเขาก็เลยมีวัฒนธรรมหรือว่าความคุ้นชินในการใส่แมสเป็นประจำแล้วเขาก็ใส่แมสหรือว่าป้องกันไว้ตั้งแต่โรคยังไม่ระบาดเยอะเลยนะแล้วก็อันนั้นเนี่ยไต้หวันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการป้องกันโรคโควิดแต่การนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วนอกก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วการที่เราร่วมกิจกรรมงานบุญของวัดทุกอาทิตย์เนี่ยก็ลำบากนิดหน่อยสะดุดนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ล้มนะเราก็ยังเดินต่อไปจนถึงปัจจุบันเยี่ยมมากจะวิ่งได้เยี่ยมเลยค่ะพระอาจารย์เจ้าคะวัดพระธรรมกายเถาหยวนในเรื่องของการเดินทางสะดวกสบายหรือว่า อยู่ย่านใจกลางเมืองแถวไหนอะไรอย่างไรเผื่อพี่น้องชาวไทยมีกิจกรรมวันไหนบ้างจะได้เดินทางหรือว่ากำลังจะมีบุญใหญ่อะไรเงี้ยอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนเผื่อว่าท่านใดที่มีแพลนหรือว่ามีกำหนดการที่จะไปแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้แวะไปสั่งสมบุญบารมีร่วมกันครับจ้ะค่ะการเดินทางเนี่ยเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากนะที่ประเทศไต้หวันเนี่ยทั้งประเทศเลยนะครอบคลุมทั้งประเทศเนี่ยเขาจะมีรถไฟนะรถไฟเนี่ย10นาทีมาครั้งนึงตรงเวลามากดังนั้นเรื่องความสะดวกเลยนะมาได้แล้วก็มาถึงใกล้ๆวัดโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายเถาหยวนนะแล้วก็ศูนย์สาขาวัดของเราเนี่ยทั้ง4วัดที่อยู่ในไต้หวันเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วงานบุญทอดกฐินซึ่งจะมีในเดือนหน้านะหากสนใจที่จะถือโอกาสเมาบุญเป็นเป้าหมายหลัก
เมื่อเอาบุญแล้วก็สามารถเปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้รับชมวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นที่แตกต่างจากประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นตึกไทเปอีลิงอีอีลิงอีนะ101เนี่ยที่ดังๆสามารถไปชมได้นะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆวัดพระธรรมกายเถาหยวนไม่ไกลครับก็เรียนเชิญญาติโยมผู้มีใจไว้ล่วงหน้าเลยก็สามารถมาชื่นชมยินดีแล้วก็ร่วมบุญกันที่ในแดนไต้หวันแห่งนี้ได้เลยนะครับเถาหยวนนี้ต้องลงสถานีอะไรครับพระอาจารย์ก็สถานีเถาหยวนเลยตามชื่อเลยนะชื่อเถาหยวนเลยชื่อเถาหยวนสถานีเถาหยวนเลยครับสถานีใหญ่ระดับหนึ่งทีนี้หลวงพระอาจารย์พูดถึงกฐินนะครับที่จะให้ไปร่วมกันในเดือนหน้าหรือว่าในช่วงเทศกาลกฐินเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2566นี้อยากทราบบรรยากาศของที่ผ่านมาบ้างครับพระอาจารย์งานกฐินที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้งานกฐินที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าทั้งไต้หวันทั้ง4ศูนย์นะก็ร่วมแรงกันหากมีกฐินศูนย์นี้พระแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก3ศูนย์ที่เหลือก็จะไปร่วมแรงร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมกิจกรรมครับแล้วไม่ว่างั้นจากไม่เคยปักดอกไม้เป็นก็จะปักดอกไม้เป็นนะตอนมาอยู่ตั้งแต่ได้รับการกวาดพื้นถูพื้นเรียกว่าทำทุกอย่างนะปักดอกไม้แล้วก็เตรียมพานอะไรต่างๆเรียกว่าการเตรียมบทถวายกล่าวคำถวายต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเราได้บุญทุกส่วนได้บุญทุกส่วนกับศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมบุญกฐินที่วัดของเรานะดังนั้นเนี่ยหมู่บ้านบุญบันเทิงโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพเนี่ยท่านเจ้าภาพเล็กเจ้าภาพน้อยเจ้าภาพใหญ่เนี่ยแต่สำหรับหลวงพี่เป็นเจ้าภาพใหญ่หมดนะค่ะก็ท่านเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยรักวัดมากเหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยก็ทำบุญเป็นประจำไม่เคยขาดแม้กระทั่งช่วงโควิดหลวงพี่ยังจำได้นะช่วงโควิดเนี่ยขนาดธุรกิจของตนเองนะของตนเองเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะมั่นคงขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้พระอาจารย์ที่แต่ละศูนย์เนี่ยไม่เคยอดเลยนะไม่เคยอดเลยครับโยมตั้งใจมากที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้งานเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายของเราเนี่ยสะดุดน้อยที่สุดถึงขั้นไม่สะดุดเลยแล้วก็ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะเบรกที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องมุทิตาแล้วพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกปลื้มปิติใจมากๆเลยโดยเฉพาะญาติโยมที่ได้มามุทิตาเป็นจำนวนเยอะแต่ปีล่าสุดเจ้าค่ะล่าสุดงานมุทิตากำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพระเถระและพระมหาเถระในการสร้างบารมียาวนานของพระอาจารย์นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง10พรรษาค่ะนะครับความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็เชิญชวนให้ญาติโยมนะครับมาร่วมงานมุทิตาที่พระอาจารย์ก็ปลื้มปิติไม่แพ้กันเนี่ยครับในครั้งนี้โอ้เรียกได้ว่าปลื้มใจนะที่ตนเองเนี่ยอันดับแรกที่ตนเองเนี่ยเดินมาได้ถึงปัจจุบันนี้แม้จะเดินยังไม่สุดนะแต่ว่าการนั้นเนี่ยก็รู้สึกปลื้มใจที่ว่ารอบข้างของเราเนี่ยมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังเหลียวมองไปรอบตัวก็ยังมีเพื่อนกัลยาณมิตรเนี่ยทั้งพระภิกษุสามเณรเองหรือว่าสาธมิกพระอาจารย์พระเถรานุเถระแล้วก็รุ่นน้องๆตามมาในภายหลังเนี่ยโดยที่สุดแม้กระทั่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะ จะไม่รู้จักการเป็นการส่วนตัว แต่ว่าทีก็ได้ทำบุญจากช่องทางนั้นทีช่องทางนี้ทีแต่ช่องทางเหล่านั้นเนี่ยก็มีส่วนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะให้แก่หลวงพี่แล้วก็พระอาจารย์ทุกๆรูปโดยเฉพาะพระอาจารย์ที่ครบ10พรรษาในปีนี้เนาะ20พรรษาด้วย30พรรษาด้วย40ด้วยนะ50 60เลยไปเรื่อยๆนะค่ะจะหมดวัดของเรานี่แหละที่มี 70 80นะก็ดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกปลื้มใจว่าแล้วก็อบอุ่นใจได้นะว่าเราเนี่ยไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะแต่ว่าเราเดินกันเนี่ยไปทั้งทีมแล้วก็เราจะไม่เดินล้ำหน้าใครนะเราจะไม่เดินไม่อยู่หลังใครแต่ว่าเราจะเดินเป็นหน้ากระดานไปพร้อมกันนะไปทั้งทั้งทีมดังนั้นก็อบอุ่นใจแล้วก็ปลื้มใจที่ญาติโยมทุกท่านมาสนับสนุนแล้วก็ขอเรียนเชิญนะมาให้กำลังใจพระอาจารย์ทุกท่านนะที่ครบ10พรรษาขึ้นไปเนี่ย10พรรษา20พรรษาขึ้นไปนะ
ให้กำลังใจท่านให้ท่านเนี่ยได้เดินไปจนถึงจุดที่ท่านมุ่งหวังนะโดยที่สุดแม้กระทั่งละอัตภาพไปเลยนะในเรียกว่าจากตายแต่ไม่จากเป็นในเพศสมณะไปตลอดชีวิตนะสาธุพระอาจารย์ครับเคล็ดลับของความสุขแบบพระเนี่ยครับตลอดเส้นทางการรักษาหรือว่าการสร้างบารมีมานี่นะครับ10พรรษาครับพระอาจารย์อยากให้คำจำกัดความหรือว่าให้ข้อคิดกับพระหรือว่าสามเณรน้องๆเนี่ยครับในการที่จะเดินทางในเส้นทางสายนี้หรือแม้กระทั่งอุบาสกที่จะเข้ามาบวชนะครับในเส้นทางสายนี้จะมีความสุขอย่างไรครับพระอาจารย์ก็สำหรับชีวิตพระเนาะความสุขแบบพระเนี่ยจะแตกต่างจากความสุขอื่นนะตรงที่ว่าความสุขแบบพระเนี่ยเป็นความสุขที่ปลอดกังวลเป็นความสุขที่อยากจะลดสิ่งต่างๆเนี่ยลดอะไรลดนิสัยของตนเองนะที่ไม่เข้าท่าทั้งหลายเนี่ย ลดกิเลสของตนเองเนี่ยที่ไม่ค่อยโอเคนะจะทำยังไงเนี่ยให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกเราโอเคกับตนเองแล้วก็เคารพในตนเองนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วจะไม่รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงเราก็จะไม่อยากได้เมื่อเราอยากจะลดหากเรามีใจเช่นนี้แล้วเนี่ยการสร้างบารมีของเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นโดยเฉพาะสิ่งสำคัญก็คือเราอย่าลืมคำสอนปัจฉิมพุทธพจน์ของพระพุทธองค์นะก็คือความไม่ประมาทไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นประมาทในวัยหรือประมาทในความรู้ความสามารถประมาทในสิ่งต่างๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรายังเดินไม่ถึงจุดแห่งชัยชนะเมื่อนั้นเนี่ยเราไม่ควรประมาทเพราะถ้าประมาทแล้วไม่แน่เราอาจจะล้มลงก่อนนะดังนั้นเนี่ยหากไม่ประมาทเราก็จะไม่ล้มลงเราก็จะไม่สะดุดลงเมื่อไม่สะดุดลงการสร้างบารมีของเราที่ไปถึงเช่นชัยเนี่ยอกเราจะแตะเส้นชัยได้เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเนาะครับก็จะเร็วดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทเหมือนปัจฉิมพุทธพจน์ที่ว่านะอัปปมาโทอมตังประทังนะก็คือความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายนั่นเองนะเจริญพรสาธุจ้ะค่ะก็เป็นข้อคิดดีๆที่พระอาจารย์ได้ฝากกับพวกเรานะคะครับเอาละครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับที่ได้เมตตาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับตั้งแต่เยาว์วัยเลยทีเดียวนะครับเติบโตมากับเส้นทางธรรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับในการที่จะประคับประคองนะครับให้สู่เส้นทางที่เรียกว่าพิเศษที่สุดนะครับและการที่พระอาจารย์ได้มาสร้างบารมีอยู่ในเส้นทางนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่ประมาทนะครับในการใช้ชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตนั้นก็จะต้องไม่ล้ำหน้าแล้วก็ไม่ล้าหลังเราต้องก้าวไปพร้อมๆกันนะครับจะถึงที่สุดแห่งธรรมพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอาจารย์เป็นทั้งข้อคิดก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับชนรุ่นหลังนะครับที่จะเดินตามกันต่อไปนะครับวันนี้รายการของเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระอาจารย์มหาสุพนัทจันทชโยปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายเทาหยวงประเทศไต้หวันนะครับที่ได้เมตตามาเล่าประวัติชีวิตที่น่าสำคัญที่สำคัญแล้วก็งดงามเช่นนี้ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากเป็นอะไร